G-View Aslock King IT Network Xshot JIB Onlineสวัสดีครับวันนี้อิงมากับ CPU Cooler จากแบรนด์ TT Premium นะฮะก็คือ TurboTech นั่นแหละแต่ว่าโลโก้อันนี้นะครับบ่งบอกถึงความเป็นแบรนด์ระดับไฮเอนด์ของเขาก็คือ TT Premium นั่นเองนะครับเป็นชุดน้ำปิด3ตอนหรือว่า360มิลลิเมตรชื่อรุ่นว่า Flow Ring 360นะฮะซึ่งตัวนี้เป็น RGB ด้วยนะครับมากับพัดลมแบบพิเศษรุ่นใหม่ของแบรนด์ TT Premium เลยนะครับเอาเป็นว่าตัวนี้อลังการจริงแต่จะอลังการยังไงไปดูกันครับยุคนี้แล้ว Thermotech เขาจัดเต็มในส่วนของ RGB จริงๆนะครับไม่ว่าอะไรอะไรก็เป็น RGB หมดนะฮะแต่ว่า RGB ธรรมดาไม่พอนะครับในเซกเมนต์ของ TT Premium นี้ชุดน้ำชุดนี้เนี่ย Flow Ring RGB 360 TT Premium Edition มากับไฟ RGB ที่เหนือกว่ารุ่นปกตินะครับว่าจะเป็นพัดลมที่สวยงามกว่า Water Block ที่สามารถปรับแต่งได้หลากหลายกว่านะครับมาดูกันเลยดีกว่าว่าสเปคเขาเป็นยังไงบ้างเริ่มกันที่ตัว Waterblock เลยนะฮะ Waterblock นี้อย่างที่เห็นว่ามีโลโก้ TT ซึ่งดูแล้วเป็นสไตล์ของ TT Premium อยู่ด้านบนนะฮะพร้อมกับวงแหวนโดยรอบตรงนี้เป็นไฟ RGB สามารถปรับแต่งได้อย่างสวยงามฮะส่วนทางด้านตัวหม้อน้ำนั้นก็จะเป็นหม้อน้ำขนาด360มิลลิเมตรหรือว่าหม้อน้ำ3ตอนสายพัดลม12เซนได้3ตัวนะฮะตรงนี้ก็จะมีความหนา27มิลลิเมตรนะครับวัสดุหลักๆแล้วก็เป็นฟินอลูมิเนียมนะฮะความหนาตรงนี้ถือเป็นความหนามาตรฐานของหม้อน้ำทั่วไปไม่หนาหรือว่าไม่บางกว่ามาตรฐานนะครับเพราะฉะนั้นทุกเคสที่รองรับการติดตั้งหม้อน้ำ3ตอนแบบ360มิลลิเมตรสามารถใส่ได้อย่างแน่นอนนะครับพัดลมที่เขาให้มาก็จะเป็นพัดลมขนาด120มิลลิเมตรตรงรุ่นกับตัวหม้อน้ำเลยนะให้มาทั้งหมด3ตัวนะครับโดยที่ dimension พัดลมจะอยู่ที่120 × 120 × 25นะครับพัดลม25มิลลิเมตรตรงนี้ก็เป็นขนาดมาตรฐานอีกเช่นเดียวกันนะฮะทางด้านสเปคของพัดลมนั้นก็จะอยู่ที่รอบการทำงาน500ถึง 1,400 รอบเสียงสูงสุดที่ 24.7 เดซิเบลนะครับซึ่งผมลองฟังแล้วไม่ว่าจะเป็นการหมุนรอบจัดที่สุดหรือว่ารอบเบาที่สุดผมว่าเสียงก็ไม่ได้ยินแต่อย่างใดนะครับวอลเทจตัวนี้จะเป็น12โวลต์นะครับต้องรองรับกับคอนโทรลเลอร์โดยตรงนะฮะแล้วก็แอร์โฟลว์ที่อยู่ที่สูงสุด 42.34 CFMpressure ได้ที่ 1.54 mm ต่อ H2O นะครับกับคอนเนคเตอร์ตรงนี้ไม่สามารถใช้งานกับตัวมอเตอร์บอร์ดทั่วไปได้ต้องต่อกับคอนโทรลเลอร์เท่านั้นฮะภายใต้วอเตอร์บล็อกนั้นจะมีปั๊มอยู่นะครับซึ่งปั๊มตรงนี้จะเป็น12โวลต์หรือว่า5โวลต์ก็ได้แล้วแต่มอเตอร์บอร์ดคุณจ่ายนะครับ current อยู่ที่ 0.325 หรือว่า 0.4 แล้วก็รอบการทำงานของปั๊มอยู่ที่ 3,600 รอบวัสดุตรงบริเวณหน้าสัมผัสด้านล่างจะเป็นทองแดงนะครับในกรณีนี้เขาให้ซิลิโคนหรือว่าเทอร์โมเพสติดมาแล้วด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถติดตั้งได้แบบ 100% ทีเดียวนะรอบที่2คุณก็จะต้องซื้อซิลิโคนเพิ่มเติมมาใช้งานสำหรับสายหลักๆแล้วก็จะเป็นยางนะครับแต่ลองจับดูแล้วภายในน่าจะมีการเสริมใยเหล็กมาด้วยนะครับเพื่อความแข็งแกร่งให้มันคล้ายๆกับสายถักนะฮะแต่ว่ายังสามารถยืดหยุ่นได้แล้วก็ไม่สกปรกไม่อมฝุ่นนะฮะอันนี้ก็เป็นข้อดีของสายยางคุณภาพสูงของเขานะฮะโดยที่ความยาวของสายยางจะอยู่ที่326มิลลิเมตรนะครับก็ถือว่าความยาวถ้าติดตั้งด้านบนของตัวเคสน่าจะอยู่สบายๆแต่ว่าถ้าเป็นเคสระดับ full tower ที่มีพื้นที่ว่างด้านหน้าเยอะนะครับก็อาจจะต้องดูกันนิดหนึ่งนะฮะว่าสายจะยาวถึงหรือเปล่าแต่ถ้าเป็นเคสพวกมิดทาวเวอร์ทั่วไปอยู่สบายๆแน่นอนภายในบันเดิลก็มีอุปกรณ์ที่จำเป็นมาทั้งหมดนะฮะไม่ว่าจะเป็นขาการติดตั้งที่สามารถติดตั้งได้ถึงซ็อกเก็ต LGA 2066หรือว่า 115X ก็สามารถทำได้สบายๆนะครับ AMD ก็จะได้ AM4 FM2 FM1 AM3 แล้วก็ AM รุ่นก่อนนั้นก็ได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นCPU Cooler ตัวนี้รองรับการติดตั้งแพลตฟอร์มที่เป็น High End เกือบทั้งหมดเลยก็ว่าได้ว่ากันเรื่องการทดสอบเลยนะครับ CPU ที่จะใช้ก็จะเป็น Intel Core 7700K Kaby Lake ตัวนี้ไฟ VCore เราล็อกไว้ที่ 1.2 โวลต์นะครับค่าสัญญาณนาฬิกาที่ 4.5 นะครับ
มาเริ่มกันที่อุณหภูมินะฮะอุณหภูมิตรงนี้ก็จะเป็นไอดอลนะครับแต่ว่าไอดอลเราไม่ต้องสนใจมากนะครับให้ดูกันเฉยๆตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นซิงค์ที่ดีหรือไม่ดียังไงมันก็ต้องเอาอยู่ทุกรุ่นอยู่แล้วไปดูกันความแตกต่างที่ฟูลโหลดเป็นหลักจะดีกว่านะครับฟูลโหลดตรงนี้อย่างที่เห็นเลยว่าเขาจะอยู่ราวๆ55องศานะครับผมทิ้งไว้ประมาณ15นาทีแล้วนะครับ55บวกลบประมาณนี้นะครับไม่ถึง60นะครับก็คือคุมอุณหภูมิได้ดีมากๆนะฮะส่วนภายในตัวคอแต่ละคอก็อยู่ราว60กว่าๆนั่นเองนะครับทางด้านรอบพัดลมเราก็อาจจะให้ดูไม่ได้นะครับในโปรแกรม Ideal 14เพราะว่าเขาไม่ได้เชื่อมต่อกับ PWM โดยเมนบอร์ดโดยตรงนะครับอันนี้เราไปต่อผ่านคอนโทรลเลอร์เพราะฉะนั้นก็ดูผ่านซอฟต์แวร์ที่ผมให้ดูดีกว่าการเชื่อมต่อจำเป็นต้องใช้คอนโทรลเลอร์นะครับเพราะว่าอินเทอร์เฟซพอร์ตอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะไม่เหมือนกับPWM ทั่วไปและการควบคุมก็ต้องทำผ่านอันนี้ทั้งหมดเลยนะฮะมาดูหน้าตาคอนโทรลเลอร์กันคร่าวๆนะครับหลักๆแล้วก็จะมีตรงนี้ไว้เสียบพัดลมหรือว่าวอเตอร์บล็อกเอาไว้คุม RGB อะไรทั้งหลายนี่เห็นไหมฮะมีทั้งหมด5ช่องนะครับคอนโทรลเลอร์ตัวหนึ่งคุมได้ทั้งหมด5 device จากทาง TT นะฮะแล้วก็อันนี้จะเป็น power in นะครับซึ่งตรงนี้แล้วการเชื่อมต่อนะครับเราก็สามารถเอาตัวนี้ซึ่งเป็น micro USB เห็นไหมฮะเหมือนของมือถือเลยนะครับเสียบมันเข้าไปในช่องตรงบริเวณนี้ชึบเสร็จแล้วด้านหนึ่งไล่หาสายเอานะฮะก็ไปเสียบกับตรง USB 2.0 บนเมนบอร์ดของคุณเรียกง่ายๆมันคุมผ่านอินเทอร์เฟซ USB แต่ว่าต่อได้ภายในเคสไม่ต้องอ้อมออกไปเป็น USB Type A นะฮะและถ้าเราอยากจะใช้คอนโทรลเลอร์เพิ่มเติมอีกตัวหนึ่งสายนี้เขาก็มีหัวเพิ่มมาให้อีกอันหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับส่วนการ power ให้ตัวอุปกรณ์ต่างๆนะครับเขาก็จะมีเป็นหัวประมาณนี้นะครับอยู่ที่พัดลมจะไม่ใช่4พิน PWM เหมือนพัดลมทั่วๆไปนะฮะเพราะฉะนั้นคุณไม่สามารถพัดลมนี้ไปใช้กับเคสได้นะครับพัดลมที่มากับFlowing 5360พวกนี้จะต้องใช้กับตัวคอนโทรลเลอร์เท่านั้นโดยที่คุณก็แค่เสียบเข้าไปตามนี้นะฮะดูให้ถูกด้านชื่อคุมใน5 device นะฮะตอนนี้ก็ไปตีซะว่าไป3สำหรับพัดลมแล้วก็1ครับ water block แล้วกันนะฮะ water block เองก็เช่นกันนะครับจะมีอินเทอร์เฟซหนึ่งเป็นอันนี้เป็นหัวของเหมือนกับตัวพัดลมเมื่อกี้นะครับผมเสียบแยกไว้อีกฝั่งหนึ่งจะได้ไม่ใช่เบอร์1ของ3นะอันนี้ไว้เป็นเบอร์4แล้วกันเดี๋ยวเราคอนฟิกในโปรแกรมแยกได้อีกทีนะครับไม่จำเป็นว่าเสียบเบอร์ไหนต้องเป็น1เป็น2เป็น3นะเสร็จแล้วการพาวเวอร์ตัววอเตอร์บล็อกก็จะต้องเสียบอันนี้เข้าเมนบอร์ดเป็นการรับไฟปกตินั่นเองนะครับส่วนการพาวเวอร์ตัวคอนโทรลเลอร์นี้จะทำยังไงนะครับรับไฟจากไหนนะฮะมีสายมาอีก1เส้นครับอันนี้ชึบเสียบเข้าตรงบริเวณช่องนี้เลยเสร็จแล้วอีกด้านหนึ่งก็ไปที่โมเลกตามแบบฉบับของเคสทั่วไปนะครับเรียกง่ายๆว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยมันรับพลังงานจากโมเลกคอนโทรลผ่าน USB แล้วก็กระจายการคุมไฟ RGB คุมรอบต่างๆผ่านพอร์ตทั้งหมดนี้ครับมาดูซอฟต์แวร์กันนะครับอันนี้ก็เด่นมากๆเลยเพราะว่าเขาสามารถควบคุมได้อย่างหลากหลายนะฮะอันแรกมาดูเซตติ้งก่อนจะเห็นว่ามีเมนูภาษาไทยด้วยแต่ผมขอใช้เมนูภาษาอังกฤษละกันผมชอบเมนูอังกฤษมากกว่ามันดูสวยกว่าเนาะตรงนี้สเกลอาจจะดูแปลกๆนิดนึงเพราะว่าจอเราเป็น 4K นะครับแต่เราปรับลงมาให้เหลือ 1080มันจะได้ดูกันชัดๆหน่อยนะฮะประมาณนี้เลยนะครับอันแรกเราแอสไซน์ไว้เป็น Ring Plus ทั้ง3ตัวนะฮะแล้วก็เบอร์4เราจะเอาไว้เป็นตัว Water Block หรือว่า Flowing RGB นั่นเองนะครับมาดูตัว Water Block ก่อนว่าทำอะไรได้บ้างเอฟเฟคหลักๆแล้วถ้าอยากจะปรับแยกกันผมเอา Full Light น่าจะสนุกที่สุดนะฮะตรงนี้สีเขียวเอาออก5สีแดงเอาออก6สีชมพูเอาออกนี่เห็นไหมครับเราสามารถปรับเอฟเฟคและก็สีแยกได้หมดทุกจุดเลยนะครับว่าจุดไหนจะให้เป็นสีอะไรนะฮะแล้วกดดันไป1ทีมันก็จะทำการซิงค์ไปที่ตัว Water Block ละมีเอฟเฟคหลากหลายนะ Copy Color Sound Control Thermal ตามอุณหภูมิถ้าเย็นก็เป็นสีฟ้าร้อนก็เป็นสีแดง Crossแล้วก็มีโหมด RGB กับ Single Color ให้เลือกเยอะแยะเลยครับเรียกง่ายๆอันนี้ต้องลองเล่นกันเองเพราะว่ามันเยอะมากๆนะครับสาธิตให้ดูคงไม่หมดแน่นอนถัดมาจะเป็นตัวพัดลมนะครับเอาตัวพัดลมขึ้นมาให้หมดพัดลมทั้ง3ตัวสามารถปรับแยกได้หมดตรงนี้เลยเราจะปรับเป็น PWM โหมดเงียบหรือว่าโหมดทำงานเต็ม 100% ก็ได้ซึ่งกรณีนี้ผมแนะนำว่าเป็น PWM จะดีที่สุดนะเพราะว่าถ้ามันร้อนเดี๋ยวมันก็เร่งรอบขึ้นมาเองนะครับพัดลมสามารถปรับแยกโซนไฟได้12จุดนะครับจุด1จะให้เป็นสีอะไรสีขาวอ่ะจุด2เป็นสีเขียวอย่าลืมนะครับว่าถ้าจะเอาจุด1ปรับเสร็จแล้วเราต้องกดอีกจุด1ก่อนออกตรงนี้เห็นไหมฮะเรียกง่ายๆจุด1สีน้ำเงินแล้วกันจุด2กดจุด1ออกสีแดงนี่เห็นไหมครับตามนี้เลยเบอร์3สีเขียวกดออกเบอร์4สีชมพูกดออกนะฮะ
เป็นโหมดเวฟอยู่ตอนนี้เราจะเปลี่ยนเป็นโหมดอื่นๆก็มีมาให้เลือกครบคันเหมือนกันนะครับแล้วก็สามารถปรับเองตรงนี้ก็ได้นะถ้าเราไม่ชอบว่าให้เป็นแบบค่าเซตติ้งที่เขาให้มานะครับถือว่าปรับได้ละเอียดมากนอกจากนั้นแล้วยังมีโปรไฟล์ด้วยนะครับโปรไฟล์1 2 3 4 5นะฮะถ้าสมมติว่าคุณปรับเซตติ้งไว้อันนึงแล้วอยากเปลี่ยนแบบอื่นก็มีโปรไฟล์อื่นให้ลองใช้นะครับโดยที่เราสามารถเซฟไปทั้งหมด5อันนะฮะแค่นั้นไม่พอนะครับตัวนี้สามารถทำผ่านคลาวด์ได้ด้วยได้ง่ายก็คือต้องต่อเน็ตออกนะฮะแล้วก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่านพวกแอปมือถือได้เลยไฟ RGB บน Waterblock ก็อย่างที่เห็นเลยนะครับว่าเขาสวยงามดูเป็นระดับพรีเมียมจริงๆนะฮะตรงนี้ผมดูแล้วมันก็เหมือนจะอัปเกรดมากว่า GT รุ่นธรรมดาอยู่พอสมควรนะครับทั้งเรื่องความฟุ้งฟิ้งแล้วก็ความละเอียดในการปรับไฟนะฮะเอฟเฟคก็ลั่นๆอลังการเลยนะฮะตัวพัดลมก็ไม่แพ้กันนะครับเมื่อเทียบกับพัดลมตระกูล Ring ตัวเก่าที่เขาจะมีไฟมาให้เลือกแค่ไม่กี่จุดการปรับแต่งอะไรก็อาจจะหลากหลายได้ไม่เท่านะครับแต่ว่าตัวนี้เขามีไฟมาให้เลือกเยอะจริงๆนะครับมุมไหนเราอยากให้เป็นสีอะไรเราก็สามารถปรับแยกได้หมดพร้อมกับเอฟเฟคที่ถือว่าแผ่วพราวมากๆนะครับแต่ก็ต้องเป็นข้อเสียที่ว่าต้องเชื่อมต่อผ่านคอนโทรลเลอร์เท่านั้นนะครับก็น่าจะเข้าใจกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าถ้ามันไปเชื่อมต่อผ่านตัว PWM ของเมนบอร์ดก็คงจะไม่สามารถควบคุมผ่านซอฟต์แวร์อย่างนี้ได้สำหรับราคานะครับอยู่ที่ 6,990 นะฮะถามว่าราคาสูงไหมก็ถือว่าสูงนะครับแต่กับอุปกรณ์ที่เขาให้มาก็สมเหตุสมผลนะมีคอนโทรลเลอร์ปรับไฟ RGB ได้อลังการผ่านซอฟต์แวร์การคูลอุณหภูมิก็ถือว่าทำได้ดีเลยนะครับด้วยความที่เขาเป็นหม้อน้ำ3ตอนด้วยนะครับถือว่าเจ๋งเลยฮะตัวนี้อย่างนั้นต้องขอบคุณทางบริษัทเทอร์โมเทคประเทศไทยด้วยนะครับที่ได้ส่งชุดน้ำเจ๋งๆอย่างนี้มาให้ได้ลองเล่นอย่างไรวันนี้อิงและทีมงานโอฮอกโซนก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่โอฮอกโซนสาระไอทีอัปเดตที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ